นึกแล้วเชื่อว่าต้องอยู่ที่นี่ผมไม่รู้จะบอกพ่อยังไงผมไม่รู้จะทำไงดีฉันจะช่วยเธอเองก็เธออยากให้ฉันช่วยไม่ใช่หรอเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าถ้าเขียนชื่อใครลงในกล่องคนคนนั้นจะมาช่วยเธอจริงๆมันก็ใช่ไอ้พี่โอ้ยที่จริงเนี่ยฉันไม่ได้อยากมาเลยแต่ว่ามันมีพลังงานลี้ลับพิเศษอะไรก็ไม่รู้ที่มันบังคับให้ฉันมาเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องไล่ไม่ต้องปฏิเสธเพราะถึงแม้ว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามฉันก็จะต้องช่วยเธอขอบคุณนะพี่แล้วมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เล่าไปไปเถอะผมไม่รู้จะบอกพ่อยังไงพ่ออยากให้ผมเป็นทนายมากทั้งสนับสนุนทั้งผลักดันให้ผมเรียนกฎหมายจนจบพี่ดูสภาพผมตอนนี้ดิไม่ได้เรื่องเลยวะแล้วถ้าเธอเป็นทนายความให้ตัวเองล่ะเธอจะแนะนำลูกความว่ายังไงผมคงจะแนะนำว่ากลับบ้านไปซะมาพูดไปตามตรงมันไม่มีประโยชน์อะไรที่มันต้องปิดบังเพราะไงพ่อก็ต้องรู้อยู่ดีเรามีปัญหาใหญ่ที่มันต้องแก้ไขอยู่แล้วอย่าสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาให้มันวุ่นวายไปมากกว่าเดิมอีกก็โอเคนะแต่มันไม่ง่ายนะพี่ใช่มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากแต่ที่สำคัญเธอไม่ได้สู้กับปัญหานี้เพียงคนเดียวฉันจะช่วยเธอเองได้ครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปหาที่บริษัทครับขอบคุณที่ไว้ใจให้ผมดูแลบัญชีนะครับขอบคุณครับนโยบายของบริษัทเขาไม่รับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรอกพ่ออ๋อเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวแล้วกันนะพ่อทำกับข้าวไว้เชิญคุณทิชาด้วยนะครับไปกินข้าวแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ